สวัสดีครับทำกินเองวันนี้นะครับแอดมินมีวิธีการทำเห็ดออริจินะครับผัดไข่มาฝากนะครับเมนูง่ายๆส่วนผสมน้อยๆทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูจากส่วนผสมเป็นอันดับแรกเลยนะครับเห็ดออริจิครับไข่ไก่พริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมกระเทียมน้ำมันสำหรับผัดพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะครับเราจะเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับใส่น้ำมันลงไปรอจนร้อนนะครับนำกระเทียมที่เราโขกนะครับใส่ลงไปผัดจนเหลืองหอมได้เลยครับตอนผัดใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเสร็จแล้วนะครับใส่เห็ดที่เราหั่นเอาไว้ได้เลยนะครับผัดจนเห็ดสุกก่อนนะครับหลังจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับนี่นะครับผัดไฟแรงนะครับขั้นตอนนี้นะครับแหวกตรงกลางสักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับยีไข่เล็กน้อยนะครับตรงนี้ใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับให้ไข่เซตตัวได้เร็วนะครับนะครับเราจะให้ไข่ไปเคลือบอยู่ที่ผิวของเห็ดด้วยนะครับหลังจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นคลุกเคล้าจนทั่วนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับโรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับต้นหอมและใช้ไฟแรงๆนะครับผัดเร็วๆนะครับตรงนี้นะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับมันจะแห้งเกาะกันเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็ดออริจิผัดไข่ในแบบของทำกินเองครับผมวันนี้แอดมินอยากให้ทุกคนลองทำทานดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆรสชาติอร่อยนะครับส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับหาได้ง่ายๆนะครับถ้าใครอยากให้แอดมินทำเมนูอะไรหรืออยากได้สูตรอาหารอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ในคอมเมนต์นะครับแอดมินจะพยายามหาส่วนผสมและวิธีทำต่างๆนะครับมาทำให้นะครับวันนี้ต้องไปแล้วขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม